สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมดีซีแมนครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาหนึ่งงานครับนั่นคืองาน Thailand Boutique Award Season 3นั่นเองครับคุณผู้ชมครับงานนี้จัดขึ้นมาโดยคนไทยเพื่อสนับสนุนครับการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั่นเองครับและที่สำคัญครับในเรื่องราวของโรงแรมนั่นเองจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามผมมาครับคุณผู้ชมนี้เนี่ยคือ Thailand Boutique Award Season 3คือของปี 2014-2015 เนี่ยก็นับเป็นปีที่3แล้วครั้งนี้ครับในการประกวดครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาอย่างไรบ้างครับสิ่งที่เป็นแนวคิดใหม่เนี่ยค่ะที่จะเข้ามาเป็น เหมือนกับธีมของปีที่3เนี่ยก็คือเราจะเน้นเรื่องของการ Think Green คือไม่ว่าจะเข้าประกวดในหมวดใดก็ตามเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานว่าจะต้องดูแลแล้วก็คำนึงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญในเกณฑ์อื่นๆเองเลยเนี่ยก็จะแบ่งเป็นแต่ละประเภทด้วยนะคะก็คือ2ระดับคือระดับของเบสิกกับลักชัวรี่คือระดับของขนาดโรงแรมธรรมดากับโรงแรมที่มีความหรูหราขึ้นมานิดนึงอันนี้คือ2ระดับในเชิงของโซนเนี่ยเราก็แบ่งเขตออกมาเป็น4โซนก็คือเป็นภูเขาแม่น้ำทะเลเมืองเพื่อให้รู้สึกว่าถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกันเนี่ยก็มีการวัดผลกันได้อย่างยุติธรรมเช่นกันแล้วก็ยังมีในลักษณะของธีมหรือว่าหมวดอีกก็คือเป็น3หมวดนะคะคือหมวดที่เป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมหมวดของธีมเมติกไอเดียก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือคอนเซ็ปต์แล้วก็หมวดของเนเจอร์แอนด์เอนไวรอนเมนต์ก็คือเรื่องของการเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติรวมทั้งหมดจะเป็นประมาณ24รางวัลค่ะถือว่าครั้งนี้นะครับเป็นการประกวดขึ้นมาแล้วก็มีการแยกสัดส่วนแบบชัดเจนสัดส่วนในการตัดสินแล้วครับกติกาว่าจะแบ่งยังไงว่าต้องมีคุณสมบัติแบบไหนถึงจะได้รับรางวัลหรือจะมีกฎเกณฑ์ยังไงบ้างครับเราเป็นขั้นตอนของตั้งแต่การรับสมัครเลยดีกว่านะคะว่าคลิกเข้ามาเพื่อกรอกใบสมัครเนี่ยในเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาถึง8กุมภาในระหว่างนี้เนี่ยคณะทำงานก็จะเข้าไปตรวจสอบข้อถูกต้องข้อมูลรูปภาพรายละเอียดที่กรอกเข้ามาจากนั้นเนี่ยได้ช็อตลิสต์100โรงทางโรงแรมเตรียมตัวที่จะได้รับการไปตรวจสอบจากกรรมการ11ท่านเลยในจังหวะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากบล็อกเกอร์ชั้นนำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ทำรีวิวเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการด้วยจากนั้นใน100โรงพอกรรมการไปอินสเปคแล้วจะกลับมาหารือแล้วก็ให้คะแนนกันตามคุณสมบัติแล้วแต่ว่าเขาสมัครหมวดไหนแล้วถึงวันประกาศผลก็คือราวเดือนสิงหาคมค่ะเรียบร้อยนะครับกับการบอกข่าวดีๆแบบนี้ครับกับการประกวดฮะ Thailand Boutique Awards Season 3นั่นเองครับคุณผู้ชมครับครั้งนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมอย่ารอช้าแล้วกันถ้าเกิดใครที่มีกิจการเกี่ยวกับโรงแรมไซส์เนี่ยตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางเนี่ยนะครับตั้งแต่3ห้องจนถึง49ห้องนะฮะคุณผู้ชมครับอย่ารอช้าที่จะมาประกวดกับเรานะครับคุณผู้ชมรวมถึงพวกเราเองด้วยนะฮะถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นเนี่ยเราจะได้รู้แล้วครับว่าที่พักที่ไหนที่แบบสบายแล้วก็บูติกมากๆครับคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยนะฮะข้อมูลเหล่านี้คุณสามารถคลิกไปได้ครับที่ www.thailandboutiqueawards.com นั่นเองครับคุณผู้ชมวันนี้ฮะเวลาของผมหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่นะครับครั้งหน้ากับผม TC Man ครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ